ราลิสต์มาเนี่ยมีประมาณ15 ล้านวันนี้เราจะพาทุกคนเดินไปตั้งต้นกันที่หัวถนนเยาวราชกันก่อนใช่ค่ะไปค่ะตามเรามาเลยถ่ายว่าตอนนี้เราอยู่ไหนเยาวราชไงและร้านอะไรแนะนำร้านร้านข้าวแกงดีดนตรีเออเป็นร้านแรกนะคะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยมันจะเปิด4 โมงอยู่ข้างวัดเล่งนิยีนะคะหาง่ายมากบอกว่าบอกแท็กซี่หรือว่าขับรถมาแล้วมาวัดเล่งนิยีก็ได้งั้นเราพาทุกคนไปเดินเยาวราชข้างหน้าก่อนไปไปโอเคสเต๊ะ20 ไม้ค่ะแล้วก็ขนมปัง2 แผ่นสั่งสุกี้น้ำไก่แล้วก็ข้าวสวยไข่แดงมะระแล้วก็ราดหน้าเป็นของไข่เค็มเอานะคะนั่งรอกันมาเกือบจะใกล้หุบลงแล้วแล้วก็สั่งมาทั้ง2 อย่างเลยทั้งหมูสเต๊ะแล้วก็ราดหน้าเราจะได้กินหมูสเต๊ะก่อนหรือว่าได้กินราดหน้าก่อนใครทายกันดีกว่าต้องคิดว่าราดหน้าได้ก่อนนะคะไม่เราคิดว่าหมูสเต๊ะได้ก่อนถ้าหมูสเต๊ะได้ก่อนแคทให้ยังกินอะไรก็ได้ที่ยังไม่ชอบ1 อย่างนะคะถ้าเกิดร้านหน้าได้ก่อนแคทต้องกินอะไรก็ได้ที่แคทไม่ชอบเพื่อเป็นคนเลือกเองเปรียบเปรียบอ่ะเพราะแกงกินได้ทุกอย่างในทุกสิ่งในโลกใบนี้โอ้ยให้หมูสเต๊ะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดี๋ยวแคทจะลุกไปปิ้งเองนะคะถ้าเกิดมันท้ายกว่านี้130คนชนะผู้ชนะเดี๋ยวจะให้รางวัลปลอบใจกันทะเลหรือว่าเรียกว่าราดหน้าภูเขาไฟก็ได้เป็นเมนูแนะนำของร้านว้าวอาหารของโรเซอร์เราไปอยู่กันที่ร้านก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์ค่ะแล้วแถวก็ยาวยันนู่นเพราะงั้นเราก็ ต่อแถวแล้วเลยควรจะต่อหรือไม่ต่อดีนะต่อไปต่อแล้วต้องใส่พริกไทยเยอะเขาบอกว่าจะอร่อยมากหมดเกลี้ยงนี่ไม่พื้นที่ในกระเพาะหมดแล้วต้องไปกินต่อไปร้านไหนต่อเพาะปลาค่ะกินมากปวดตั้งชื่อเข้ามาได้นะคะพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะได้เดินย่อยเดินมา3 ก้าวเท่านั้นแหละถึงแล้วร้านกระเพาะปลาน้ำแดงนะคะอยู่ที่ร้านเสียหูฉลามนั่นเองนั่งรอหูฉลามอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าไอ้แคทเนี่ยหนีไปต่อแถวขนมปังตรงระหว่างที่กั้งต่อคิวรอกระเพาะปลาเราชิ่งมารอคิวร้านขนมปังเจ้าเด็ดจะได้กินก่อนกับพ่อป้ารอ
เบญจาเล็กมานะคะเพราะว่ามีคนทิ้งเราไปต่อคิวขนมปังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกินคนเดียวเราก็เลยเบญจาเล็กแบบนี้ค่ะกำลังจะมุ่งหน้าไปร้านสวีทาเป็นร้านของหวานค่ะไม่ไหวแล้วอ่ะอุตส่าห์เปิด Google Map หาร้านหอยแครงใช่ผลจะรู้ว่าวันนี้มีป้าไม่ขายไปเจอข้างๆเป็นร้านไหมฟ้าไหมฟ้าเอ้ยนั่นเป็นผีฟ้าเขาทำแบบเจ๋งอ่ะดูแปลกไปดูแปลกอ่ะเดี๋ยวพาไปดูต่อคิวนานมากนะคะได้มาแล้วขนมไหมฟ้าเราอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะคะแต่ว่าสิงคโปร์ปิดประตูเลยแบบว่าปิดนะคะเฟลค่ะร้านที่12ของเรามาไม่ทันโอเคเดี๋ยวเราไปจบกันที่ร้านสุดท้ายได้ขั้นกี่น้ำเต้าทองเป็นการทำโทษกังค่ะกลับบ้านแล้วค่ะบายโอเคไปค่ะไปกันเลยนะคะคือบทลงโทษของเราคือการพากังมากินน้ำขมที่ร้านขั้นกี่น้ำเต้าทองให้เลือกว่าจะกินผสมหรือมีน้ำอะไรบ้างอะคะมีน้ำขมแล้วก็น้ำหวานน้ำหวานค่ะไม่ให้กินเอาน้ำขมเพียวแก้วหนึ่งค่ะอุ่นมันอุ่นด้วยอะอันนี้คือน้ำขมแท้ๆเพียวๆเราไม่อนุโลมให้กั้งกินผสมนะคะยาชูกำลังเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเย้ชูแก้วหน่อยความให้ดูนี่คนเลยขมติดปลายลิ้นเลยอ่ะทริปนี้11ล้านก็จบลงไปก่อนนะคะใช่ก็คราวหน้าถ้ามีร้านไหนมาอัปเดตเดี๋ยวจะพามากินทบต้นทบดอกกับร้านที่ปิดไว้สำหรับวันนี้เนี่ยเราถือว่ามิชชั่นสำเร็จปะไม่สำเร็จเท่าไหร่ไม่สำเร็จไปดีกว่าบ๊ายบาย